สวัสดีครับช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพร,ร,ระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งพระราชสารแสดงความยินดีไปยังสมเด็จพระเจ้าชาว,ชาวที่3มแห่งสหราชาอาณาจักรในโอกาสที่สเสด็จขึ้นครองราชเมื่อวันที่10กันยายน2565รความว่าฝ่าพระบาทในยามที่เรายังคงรำลึกถึงพระราชกรณียกิจอันสูงส่งของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่2 หม่อมชั้นได้นำของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชยมงคลและความปรารถนาดีด้วยใจจริงในโอกาสที่ฝ่าพระบาทเสด็จขึ้นครองราชเป็นสมเด็จพระเจ้าชาวที่สามแห่งสหราชาอาณาจักรดริเตนใหญ่และไอแลนด์เหนือฝ่าพระบาททรงเป็นที่ชื่นชมจากนานาประเทศในโลกด้วยทรงมีพระราชปณิธานอันแน่วแน่ทรงเป็นผู้นำด้วยพระจริยวัตรอันเป็นแบบอย่าง อีกทั้งทรงมีบทบาทสำคัญตลอดมาในการปลูกฝังเสริมสร้างความสำนึกในสิ่งที่เป็นปัจจัยความผาสุกข,ของมนุษยชาติโครงการในพระราชดำริที่โดดเด่นของฝ่าพระบาทอันเป็นที่ประจักษ์อย่างเด่นชัดได้แก่มูลนิธิเดอะปรินซ์ทรัสซ์ซึ่งได้ให้ความช่วยเหลือเยาวชนผู้ได้โอกาสเป็นจำนวนนับล้านคนและพระราชกรณียกิจในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ ประการหนึ่งที่ฝ่าพระบาทและหม่อมชั้นต่างได้รับมรดกอันล้ำค่าจากพระบรมราชบุพการีอันเป็นเหมือนดวงประทีปนำทางด้วยการสืบสารพระราชกรณียกิจของแต่ละพระองค์ด้วยเหตุนี้เราจึงต่างได้ตั้งสัตยาธิฐานให้คำมั่นว่าจะสืบสารและรักษาไว้ซึ่งมรดกนี้หม่อมชั้นยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เห็นประจักษ์ชัดว่าประเทศไทยและสหราชาอาณาจักรต่างได้ดูแลรักษาความสัมพันธ์ต่อกันให้แน่นแฟ้นเสมอมา ไม่เพียงแต่ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและประชาชนของเราทั้งสองเท่านั้นแต่รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างพระราชวงศ์ทั้งสองด้วยประชาชนชาวไทยยังคงรำลึกถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยของฝ่าพระบาทเมื่อปีพุทธศักราช2531ครั้งทรงดำรงพระราชอิสรยยิยยศมกุฎราชกุมารเพื่อถวายพระพรชยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชบิดาของหม่อมชัน ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพันษาห้ารอบหม่อมชั้นและประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรชัยมงคลให้ฝ่าพระบาททรงมีรัชสมัยอันรุ่งเรืองเปี่ยมด้วยพระบารมียิ่งยืนนานพระประมาภิไทยมหาวชิราลรงกรพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารอํานวยพรไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธ,ธารณรัฐประชาชนจีนในโอกาสวันชาติของสาธ,ธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งตรงกับวันที่1ตุลาคม2,565ความว่าพนักท่านนายสีจิ้นผิงประธานาธิบดีแห่งสาธ,ธารณรัฐประชาชนจีนกรุงปักกิ่ง ในโอกาสวันชาติของสาธ,ธารณรัฐประชาชนจีนข้าพเจ้าขอส่งคำอำานยพรและความปรารถนาดีด้วยใจจริงเพื่อพรรณนาใบที่สมบูรณ์และความสุขสวัสดีของท่านประธาน,นาธิบดีทั้งเพื่อความสงบร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวจีนสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นที่อย่างรากลึกทั้งในด้านวัฒนธรรมประเพณีนในจิตใจของชนชาติเราทั้งสองย่อมเป็นพื้นฐานอันมั่นคงให้มิตรภาพระหว่างเรามานับแต่โบราณกาล และเป็นสิ่งที่เราร่วมยืนหยัดฟันฝ่าอุปสรรคนานาประการแม้ในช่วงความท้าทายและความผันผวนในโลกข้าพเจ้าเชื่อมั่นเป็นอย่างยิ่งว่าด้วยจุดมุ่งหมายร่วมกันและการสนับสนุนเกื้อกูลกันประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาชนจีนจะยังคงเสริมสร้างความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนของทั้งสองฝ่ายในทุกๆด้านโดยเน้นการค้าการท่องเที่ยวและการสาธารณสุขให้ทวีเพิ่มพูนยิ่งขึ้นไปในภายภาคหน้า พร,ระปรมาภิไทยมหาวชิราลรงกร์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีทรงร่รวมบันทึกเทปรายการทูบีนัมเบอร์วันวารตีค่ำวันนี้ทุนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพันวดีเสด็จไปสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยถนนวิภาวดีรังสิตทรงร่รวมบันทึกเทปรายการทูบีนัมเบอร์วันวารตีช่วงทอล์กทูเดอะพรินเซส ส่งตอบจดหมายสมาชิกทูบีนัมเบอร์วันที่เขียนไปขอพระราชทานคำแนะนำในการแก้ไขปัญหาเรื่องต่างๆทั้งเรื่องส่วนตัวและส่วนรวมรายการทูบีนัมเบอร์วันวารตี้เป็นรายการที่กรมสุขภาพจิตกระทรวงสาธ,ธารณาสุขร่วมกับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์จัดทำขึ้นเพื่อทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างโครงการทูบีนัมเบอร์วันกับสมาชิกนอกจากนี้ยังเป็นการส่งเสริมเยาวชนคนรุ่นใหม่ให้ห่างไกลย,ยาเสพติด ออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา20.30นาฬกา30นาทีถึง21.30นาฬิกา30นาทีพระเอกหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคนสเสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวามหามากุฎวิทยามหาราชนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต วันนี้เวลา14นาฬิกาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรโดเกล้าโปรโดกระหม่อมให้พลเด็กหม่อมเจ้าเฉลิมศึกยุคนสเสด็จแทนพระองค์ไปทรงวางพวงมาลาถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวามหาบกรุฏวิทยามหาราชณพระบรมราชานุสาวรีย์หน้าพระราชวังสลานรมเขตพระนครเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต1ตุลาคม2565 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวามหามากุฎวิทยามหาราชรัชกาลที่ 4, สเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่18ตุลาคม2347เป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยกับสมเด็จพระศรีสุริเยนทราบรมราชินีสเสด็จขึ้นครองราชเมื่อปี2394เสด็จสวรรคตวันที่1ตุลาคม2411สิริพระชมพันษา64พรรษา ตลอดรัชกาลทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจด้านต่างๆนานบประการทําให้ประเทศชาติเจริญรุ่งเรืองมั่นคงรอดพ้นจากภัยคุกคามรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหมามกุฎวิทยามหาราชเป็นสมัยแรกของการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองเพื่อความทันสมัยการเปลี่ยนแปลงนี้เป็นผลสืบเนื่องที่ต้องการให้เห็นว่าประเทศไทยเป็นประเทศที่มีอารยธรรมและเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ ทรงตรหนักว่าประเทศไทยต้องยกเลิกการแยกตัวอยู่อย่างโดดเดี่ยวและต้องมาทําการค้ากับต่างประเทศและรับความคิดเห็นใหม่แบบตะวันตกต้องแก้ไขปรับปรุงการปกครองบ้านเมืองให้สอดคล้องกับสถานการณ์ภายนอกรวมทั้งแก้ไขเปลี่ยนแปลงประเพณีต่างๆให้มีความเหมาะสมทรงใช้พระบรมราโชบายเป็นสายกลางผสมผสานร,ระหว่างตะวันตกและตะวันออก นอกจากนี้ทรงนำพระพุทธศาสนาเข้ามาเกี่ยวข้องในการพระราชพิธีต่างๆซึ่งแต่เดิมใช้แต่พิธีทางพราหมณ์เช่นพระราชพิธีบรมราชาพิเศษและพระราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญที่สำคัญทรงมีพระปรีชาสามารถทางวิทยาศาสตร์ทรงวางพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศไทยโดยเฉพาะการคำนวณการเกิดสุริยุป,ปราคา ทรงพระปรีชาสามารถในการคำนวณสถานที่ที่จะดูและเวลาสุดยุปราคาหมดดวงได้อย่างถูกต้องและไม่คลาดเคลื่อนพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหมามกุฏวิทยามหาราชในเรื่องวิทยาศาสตร์เป็นที่ยอมรับและปรากฏเด่นชัดในปี2525 25, ประเทศไทยได้ประกาศยกย่องว่าพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย การนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระบรมราชโองการถวายพระราชสมัญญารัชกาลที่4เมื่อวันที่18ตุลาคม2562ว่าพระบาทสมเด็จพระประมินทรารามาธิบดีศรีสินทรมหามงกุฎพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวะมหามกุฎวิทยามหาราชสมเด็จพระอริยวงศาคตายานสมเด็จพระสังฆาราชสกลมหาสังฆปรินายก เสด็จไปในพิธีบำเพ็ญพระกุศลคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยปีที่129วันนี้เวลา13นาฬิกา25สนาทีสมเด็จพระอริยวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกเสด็จไปอาคารธรรมสถานสมเด็จพระอริยวงศาคัตยานสมเด็จพระสังฆราชจวนอุตถายีมหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัยอำเภอพุทธมนฑลจังหวัดนครปฐม ในพิธีบำเพ็ญพระกุศลทักษิณานุปทานถวายพระบุรพาจารย์เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยายลัยมหาบาัณฑิตราชวิทยายลัยปีที่129จากนั้นทรงเป็นประธานทอดผ้าป่าสามาคัคคีทุนการศึกษาสมเด็จพระสังฆราชเจ้าวาสนะมหาเถรในพระสังฆราชูปถัมภ ซึ่งเป็นทุนกาศรศึกษาสําหรับพระภิษุและสาม,มเณรสําหรับศึกษาต่อหนมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัยตลอดหลักสูตรปริญญาตรี4ปีเพื่อเป็นศาสนทายาทต่อไป ต่อจากนั้นประธานรางวัลคุณสัมปันโนประจำปี2565แก่ผู้ทรงคุณูปภายนอกที่มีอุปการะคุณแก่มหาวิทยาลัยและรางวัลวิชาจารณะสัมปันโนประจำปี2565สำหรับบุคลากรดีเด่นของมหาวิทยาลัย นับแต่ปีที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่หทรงสถาปนาขึ้นเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคม2436ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหามกุฏพิทยามหาราชรัชกาลที่สพร้อมกับพระราชทานนามว่ามหามกุฏราชวิทยาลัยเพื่อถวายเป็นพระบรมราชานุสรณ์เฉลิมพระเกียรติแด่สมเด็จพระบรมราชนกนาถผู้ทรงเป็นพระอัจฉริยภาพด้านพระพุทธศาสนา มหาวิทยายลัยมหามากุฏราชวิทยายลัยมีวิวัฒนาการต่อเนื่องเพื่อเป็นสถานศึกษาพระปริยัติธรรมของพระภิษุสามนเณรและคฤหัสถ์เป็นสถานที่ศึกษาวิทยาการอันเป็นของชาติภูมิและของต่างประเทศและเป็นสถานที่เผยแผ่พระพุทธศาสนารวมทั้งทำนุบบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อก้าวสู่ความเป็นเลิศตามปรัชญาของมหาวิทยายลัยที่ว่า ความเป็นเลิศทางวิทยาการตามแนวพระพุทธศาสนาจนสามารถผลิตบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตเป็นกำลังสำคัญของพระพุทธศาสนาและประเทศชาติตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันจบข่าวในพระราชสำักประจำวันนี้นะครับผมธีรวัตรพึ่งทองสวัสดีครับ